นับสนุนโดย Toyota All New Sienta ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเขาคือพนักงานขับรถตู้เสียงดีจากจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับผมอนุทินศักดาศิริกุลครับชื่อเล่นชื่อต้องครับอายุ25ปีอาชีพขับรถตู้รับจ้างครับมาจากจังหวัดสมุทรปราการผมไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการร้องเพลงนะครับตอนจบปริญญาตรีผมเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีครับในสาขาการจัดการท่องเที่ยวครับก็พอดีที่บ้านผมครับทำธุรกิจเกี่ยวกับรถตู้รับจ้างมานานแล้วครับแล้ววันหนึ่งผมก็เรียนจบมาก็อยากจะใช้ทำตรงนี้ต่อจากคุณพ่อครับหลังจากที่ผมส่งลูกค้าเสร็จแล้วผมก็จะเปิดคาราโอเกะในรถแล้วก็ร้องไปตอนช่วงที่รถติดอยู่เนี่ยครับมีครั้งหนึ่งครับผมลองไมค์ในรถตู้นะครับเพื่อให้ลูกค้าในการร้องเพลงคาราโอเกะนะแล้วลูกค้าก็บอกว่าเสียงดีมากเลยอ่ะทำไมไม่ไปลองไปประกวดรายการเดี๋ยวไว้ดูล่ะครับน่าจะมีสิทธิ์นะผมก็เลยลองมาดูครับพอรู้ว่าเขาเป็นนักร้องก็ชอบแอบไปดูเขาอยู่เรื่อยเวลารู้ว่าเขาไปงานบวชที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะไปกับพ่อขับรถไปแอบดูลูกหลังๆนี่ออกลูกบังคับนะครับเนี่ยญาติเนี่ยเขาแต่งงานเนี่ยต้องไปนะไปร้องเพลงให้เขาด้วยตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเวทีแล้วครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นครับว่าสิ่งที่เรามีความสามารถที่เรามีจะถูกใจโค้ชท่านใดบ้างหรือเปล่าแต่ผมก็จะทำให้มันดีที่สุดครับเพราะว่านี่คือโอกาสเดียวในชีวิตผมครับคืนนี้จันทร์นวลผ่องมองแล้วคิดถึงตาเธอตัวฉันยืนมองเมื่อถามว่าเธออยู่ที่ใดวอนสายล้อมแผ่วๆให้ช่วยพัดพาใจไปบอกกับเธอว่าคิดถึงฉันจะรู้หรือเปล่าว่าฉันเหงาเกินกว่าใครวันที่เธอลาไกลบอกไปแล้วจะกลับมาคืนนี้ฉันรอเธออยู่อยากบอกให้รู้คำเดียวว่าจะรอจนกว่าค่ำคืนนี้ไม่มีเธอสองเราหมู่กับจันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื้อนเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนฉันสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะครับชื่อต้องครับผมอนุทินศักดาศิริกุลครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตัวนี้ขับรถตู้ครับแบบท่องเที่ยวอะครับขึ้นเหนือล่องใต้อีสานโทรมาแล้วก็ไปหมดใช่ครับยังโค้ชพี่ดานี่ก็เคยใช้บริการรถที่บริษัทอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะเอาล่ะคะตอนไปโชว์คอนเสิร์ตป่ะใช่ครับใช่บริษัทดาราถ้าพี่จำพอจำได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพี่โจ้ด้วยนะครับล่ะอยู่งานไหนอยู่จังหวัดอะไรบริษัทอยู่ที่ปากน้ำเนี่ยครับคือรับส่งนักร้องจนมา The Voice เองเลยพี่มันเลยเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็อยากจะเป็นนักร้องซะเองเลยใช่ครับเผื่อสักวันนึงจะมีคนขับรถให้เราถึงวันนั้นก็น่าจะขับเองได้อยู่นะครับไปร้องเองขับเองร้องเองครับโอ้โหประหยัดไม่ต้องจ้างใครใช่ไม่รั่วไหลน่ารักมากแล้วชอบร้องเพลงแนวไหนบ้างครับนอกจากตะกี้ที่ร้องให้ฟังก็ชอบ
ลูกทุ่งก็ชอบแล้วก็เพื่อชีวิตอะไรอย่างนี้ก็ชอบนะครับที่ผมหันมานี่ผมชอบคุณร้องได้เป็นสองมูดตอนแรกก็ร้องเป็นพี่เสกก่อนใช่ไหมครับสักพักก็ร้องเป็นลูกทุ่งเฟี้ยวอ่ะขอบคุณครับโอเคครับยินดีด้วยยินดีด้วยเข้าทีมโค้ชต้องครับเก่งมากไอ้ลูกชายเก่งมากลูกชายเก่งมากสุดยอดกอดแต่กับแม่จนลืมกอดพ่อไงมันน้อยใจนะพี่กบอย่าแม่สุดยอดพี่กบเป็นไงครับเป็นไงดีใจด้วยนะครับสู้ต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับผู้เข้าแข่งขันที่จะขึ้นเวทีคนต่อไปเป็นนักร้องเสียงประสานที่ซึมซับการร้องเพลงมาจากพี่สาวสวัสดีค่ะชื่อภัชราพันธ์สุธนนท์ค่ะชื่อเล่นชื่อเพชรค่ะอายุ24ปีค่ะมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะอาชีพตอนนี้เป็นนักร้องค่ะเพชรเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนน่าจะประมาณ 7-8 ขวบค่ะที่ร้องเป็นเรื่องเวลานะคะก็ร้องคาราโอเกะคือดูอ่านหนังสือไม่ออกนะคะแต่ดูต้องดูจอคาราโอเกะตลอดเวลาแล้วร้องไม่ดูร้องไม่ได้ดูทำไมก็ไม่ทราบป.55ขวบอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ดูจอร้องไม่ได้อะไรยังขำดูทำไมใครบางจอจะหงุดหงิดมากคือร้องเป็นตั้งแต่เด็กมากเลยนะฮะแล้วพี่เขาร้องได้ร้องตามพี่มาอ๋อพี่สาวพี่สาวร้องด้วยเป็นพี่สาวชอบร้องเพลงด้วยร้องเพลงเก่งตอนเด็กๆพี่สาวเพชรเคยเป็นคลื่นลูกใหม่สุนทรภรณ์มันมียุคนึงนานแล้วครับเป็น10ปีแล้วช่วงนั้นก็คือเพชรเป็นแบบรุ่นเล็กออกมาอีกอ่ะก็คือมีโอกาสได้ไปร้องกับวงสุนทรภรณ์ช่วงประมาณป.4ค่ะก็คือเป็นช่วงที่เข้ามากรุงเทพแรกๆเวลาวงสุนทรภรณ์มีงานที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตามพี่ไปก็เลยทำให้เพชรได้ซึมซับกับเพลงแนวลูกกรุงไปด้วยตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหตุผลที่มา The Voice นะคะก็คืออยากทำอะไรที่ยังไม่เคยทำอ่ะเพชรไม่เคยคิดว่าจะมาประกวด The Voice มาก่อนเลย The Voice มันน่าจะตอบโจทย์อะไรเพชรได้สักอย่างมาพิสูจน์ตัวเองด้วยอยากรู้ว่าอยากชนะใจตัวเองนะว่าเราจะทำได้หรือเปล่าถูกรักควักใจแลกรานจึงได้สงสารรับพยาบาลหัวใจให้เธอเอายากลั่นจากดวงใจเอากายอุ่นคอยปรนเปรอด้วยรักเสมอฉันยอมให้เพื่อเธอทุกอย่างทำไมถึงทำกับฉันสุดรักเธอสุดแสนเป็นการตอบแทนแค้นที่เธอเคยรับมาหรือไรฉันไม่ใช่ผู้ทำเธอฉันคือผู้ประลองใจให้เธอสดใสทั้งวันดีพักดีเนื้อใครทำไมถึงทำกับฉันตายแล้วความเจ็บเธอจะหายแค้นใจได้หรือโลกคงระบือเริ่มลือว่าเธอแก้แค้นยิ่งใหญ่ปล่อยคนผิดให้ลอยนวลส่วนฉันสิเธอทำลายสาสมใจไหมฉันรักเธอรักเธอเหนือใครทำไมถึงทำกับฉันชื่ออะไรคะชื่อเพชรภัชราพันธ์สุธนนท์ค่ะครับผมเป็นนักร้องอาชีพหรือเปล่าร้องกลางคืนค่ะร้องร้านบาร์ร้องตามร้านนะครับผมทำไมเลือกเพลงนี้มาล่ะครับพี่สาวชอบร้องเพลงนี้ค่ะแล้วก็เหมือนได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอดีชอบร้องเพลงลูกกรุงอยู่แล้วด้วย
ชอบลูกกรุงเขาร้องได้ทุกแบบหลายๆแบบลูกกรุงลูกทุ่งได้ไหมฮะได้ค่ะเออลูกกุ้งได้ไหมลูกกุ้ง ขอโทษขอโทษ5บาท10บาทยังกล้าเล่นขอโทษด้วย เออพี่โอเคกันไหมคะครับผมโอเคกำลังดูเชิงกันอยู่ครับดูเชิงกำลังดูเชิงกันกำลังดูเชิงกันอยู่ดูว่าใครจะยิงอะไรกันอยู่ตอนนี้กำลังดูเชิงกันอยู่คุณดาใจเย็นๆครับคุณดาไม่ได้กดก็นั่งๆไปนะครับเมื่อกี้ก็คือร่างกายมันพาไปนะครับนั่งฟังมาทั้งเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้ปึ๊บพี่โจ้ปึ๊บผมตามเลยปึ๊บพาไปนะมันพาไปจริงๆแล้วคือถ้าวันนี้แบบไม่หันนี่หนูแบบก็คือดีใจแล้วนะที่หนูมาตรงนี้คือหนูแบบเอาชนะตัวเองได้แหละด้วยการมายืนอยู่ตรงนี้ต้องคิดแบบนี้แหละสุดยอดแล้วค่ะถึงเวลาที่จะต้องเลือกนะครับโอเคคือหนูเลือกมาจากบ้านแล้วพอดีด้วยค่ะก็คือเลือกโคโจค่ะช่วงหน้าพบกับนักร้องสาวที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมจนโค้ชต้องกดหันมาฉันดีใจที่มีเธอพี่ดาแบบรู้สึกอินกับเพลงมากเลยค่ะก็ชัดเจนสื่อสารออกมาแบบไม่กดไม่ได้อ่ะ